ตั้งสติหน่อยแบบเขายังมึนอยู่นะมึนอยู่แต่รู้ตัวแล้วหายใจดีหายใจดีปกติยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ตาลอยเลยครับไม่ได้ขอเข้าไปไม่ได้ตอนนี้ก็คุณหมอแล้วนะครับอาการก็ปลอดภัยดีครับปลอดภัยแล้วครับการหายใจดีปกติครับผมที่โดนอะไรนะสองสวัสดีครับฟ้าประธานสวัสดีครับโอ้วันนี้แจ้งเกิดครับแพ้มากี่ไฟต์สามอ่ะสามไฟต์เป็นไงบ้างชนะน็อกยกที่สี่ก็ดีใจครับความมั่นใจมันเริ่มกลับมาเลยยังใช่ครับใครก็อึดอัดครับไปทำอะไรเขาสอบครับสอบตอนที่หล่นไปตอนนั้นมั่นใจเลยไหมมั่นใจครับเพราะว่าเขาไม่ลุกเลยเนาะครับเตรียมแผนมาอย่างนี้เลยไหมหรือว่าใช่ครับก็เบียดแผนมาบางแห่งซ้ายแล้วก็เบียดไปเรื่อยรวมพอใจผลงานไหมครับอย่างนี้ก็พอใจผลงานก็มีคือดัดนิดหน่อยครับก็ขึ้นแขนเขาไม่ได้ยกแข็งแรงไม่ได้มาเขาก็แข็งแรงครับแต่รู้ว่าพอเขาโดดแล้วใจยอมๆนะเราเข็งกว่าเลยนะวันนี้ก็เตะขาวไปหลายรอบเหมือนกันใช่วันนี้เฟรมให้ฉีดไหมให้ครับเฟรมให้เลยครับฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ยังไม่นับเลยครับเฟรมประมาณได้ยังหมื่นสองหมื่นวันนี้จุดไหนเลยที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ลูกไล่แขนนะก็โดนความเยอะๆแล้วน้ำหนักพิกัดที่เราเก่งๆตอนนี้เท่าไหร่ครับก็121-122เหลืออยู่122วันนี้ก่อนแล้ว123ใหญ่ไปไหมนิดนึงแต่ว่าถ้าอยากชกจริงก็121-122วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับวันนี้